Hello everyone สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับครูแบงค์อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะต่อช่วงมาจากเรื่องครั้งก่อนนะครับที่เราพูดถึงคำนามที่นับไม่ได้แล้วเราเอาไปใส่บรรจุภัณฑ์เอาไปใส่ภาชนะจนมันนับได้คราวนี้ครั้งก่อนเราพูดถึงแค่ว่ามันนับได้แล้วยังไงต่อนะครับเราจะมาเจาะกันในเรื่องของปริมาณของที่เรากำลังพูดถึงกันโดยปกติแล้วปริมาณที่เราเคยเรียนมานะครับก็จะเป็นพวก lot of few much many แต่วันนี้ครูจะสอนอีก2คำใหม่ให้พวกเราได้รู้จักกันนั่นก็คือคำว่า not much กับ not many นั่นเองครับเรายังคงอยู่ที่ห้องครัวเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เอาละครับเรามาดูรายละเอียดการใช้งานคำว่า not much กับ not many กันดีกว่าแต่ในเมื่อจะเรียนแล้วก็เอาไปให้ครบชุดครับครูขอเพิ่มคำว่า a lot of เข้ามาด้วย a lot of แปลว่าจำนวนมากครับเมื่อเราพูดถึงคำนามที่มีจำนวนมากเราจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนก่อนก็คือคำนามนับได้และคำนามที่นับไม่ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งคำนามนับได้มีอะไรบ้างพอจำได้ไหมสุนัข dogs นับได้ไหมนับได้ cat นับได้ไหมนับได้นะครับ air ที่แปลว่าอากาศนับได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้เลยนะครับมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้มันเลยเป็นคำนามนับไม่ได้ rice ข้าวนับได้ไหมลูกนับไม่ได้เพราะว่าจำนวนของมันเยอะมากและปริมาณของมันก็เยอะมากขนาดมันก็เล็กมากฉะนั้นเวลาให้ไปนับจะนับไม่ได้นะครับคราวนี้ a lot of ที่แปลว่าจำนวนมากเนี่ยเราใช้กับคำนามนับได้หรือไม่ได้กันแน่คำตอบคือนับได้และนับไม่ได้คำนามทั้งสองแบบนี้สามารถนำมาใช้กับ a lot of ได้ทั้งคู่เลยยกตัวอย่างนะครับ a lot of dogs สุนัขจำนวนมาก a lot of cats แมวจำนวนมาก a lot of people คนจำนวนมาก a lot of boxes กล่องจำนวนมากอันนี้คือการใช้ a lot of กับคำนามที่นับได้ต่อมาถ้า a lot of กับคำนามที่นับไม่ได้ล่ะจะเป็นอย่างไรก็ง่ายๆเลยครับ a lot of water น้ำจำนวนมากหรือบางคนอาจจะแปลว่าน้ำปริมาณมากก็ได้ครับได้เหมือนกัน a lot of juice น้ำผลไม้ปริมาณมากหรือจำนวนมากได้ไหมได้นะครับได้คราวนี้ความแตกต่างมันจะเริ่มที่คำต่อไปครับคือคำว่า not much กับ not manyถามว่าวิธีการใช้หรือการนำไปเชื่อมกับคำนามจริงๆแล้วเหมือนกับคำว่า much กับ many หรือไม่ครูพูดเลยครับเหมือนกัน 100% เหมือนกัน 100% คำว่าเหมือนกัน 100% แปลว่าอะไรก็แปลว่าคำว่า much หรือ not much เราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือการแปลต่างหากที่เปลี่ยนไปครับ much ก็แปลว่ามาก many แปลว่ามากแต่พอเป็น not much แปลว่าไม่มากเห็นความแตกต่างไหมลูก much คือมากหรือเยอะ not much ก็คือไม่มากไม่เยอะนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาเรียนคำนี้เพิ่มนะครับ not much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่น not much water น้ำจำนวนไม่มากมีอะไรอีก not much cake เค้กปริมาณไม่เยอะนะครับแต่เวลาเอาไปใช้ประโยคจริงเราจะไม่ใช้คำว่า not แบบเดียวๆเลยนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ not many เหมือนกันครับเมื่อ not much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ not many ก็ต้องใช้กับสิ่งที่เหลือก็คือคำนามนับได้นั่นเองส่วนการแปลเหมือนกัน not much คือไม่เยอะไม่มาก not many ก็คือไม่เยอะไม่มากเหมือนกันเลยต่างกันที่ not many ใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้นตัวอย่างเช่น not many tables มีโต๊ะจำนวนไม่มากเลย not many cameras มีกล้องจำนวนไม่เยอะเลยนะครับ not many students มีนักเรียนจำนวนไม่เยอะเลยเข้าใจไหมเอ่ยแค่นี้เองนะครับถ้าเราแบ่งการใช้คำว่า a lot of not muchnot many ด้วยการแบ่งว่าใช้กับคำนามนับได้หรือนับไม่ได้เราจะแบ่งแบบนี้ทวน a lot of ใช้กับคำนามที่
นับได้และนับไม่ได้ต่อมา not much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ not many ใช้กับคำนามที่นับได้นะครับเอาละครับนี่ก็เพิ่งจบกันไปกับในเรื่องของการใช้คำว่า a lot of not much not many ในรูปแบบของแบ่งด้วยคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คราวนี้เรามาดูการแบ่งประเภทต่อไปครับเราจะแบ่งด้วยประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษก็คือ affirmative ช้าๆออกเสียงไปพร้อมกันนะครับ affirmative ประโยคบอกเล่าในขณะที่ประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่า negative ช้าๆชัดๆไปพร้อมครูนะครับ negativeนะครับคราวนี้เราจะใช้อย่างไรก็ต้องมาดูกันต่อนะครับอ่ะเหมือนเดิมติ๊กถูกช่องไหนแสดงว่าใช้ช่องนั้นได้เริ่ม a lot of ครับโผล่มาตัวเดียวแสดงว่า a lot of ใช้กับประโยคแบบไหนลูกใช้กับประโยคบอกเล่าได้เท่านั้นตัวอย่าง a lot of dogs หมาจำนวนมาก a lot of juice น้ำผลไม้จำนวนมากเราไม่สามารถพูดได้ว่าเราไม่มีน้ำผลไม้จำนวนมากเห็นไหมลูกมันจะงงถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ a lot of จะทำให้ประโยครวนทันทีแต่ถ้าถามว่าครูแล้วผมใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องเปลี่ยนห้ามใช้ a lot of ครับต้องมาใช้2ตัวที่เหลือนั่นก็คือ not much กับ not many not much ใช้กับประโยคแบบปฏิเสธคือ negativeNot many ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นทวนนะครับ a lot of ใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้นในขณะที่ not much not many จะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นต่อมาครับมาดูตัวอย่างการใช้ a lot of ในประโยค I want to drink a lot of juice I want to drink a lot of juice อีกครั้งออกเสียงตามครูนะครับครูจะเว้นวรรคให้พวกเราออกเสียงตาม I want to drink a lot of juice ฉันผมดิฉันหนูต้องการดื่มน้ำผลไม้จำนวนมากหรือปริมาณมากนั่นเองนะครับ You have a lot of money You have a lot of money คุณมีเงินเยอะแยะเลยนะครับต่อมา I have a lot of time อ่านพร้อมคุณนะ I have a lot of time ฉันมีเวลาจำนวนมากเลยฉันมีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับต่อมามาดูการใช้ not much อย่าลืมจดตามนะเพราะมันจะมีความสนุกจุดสังเกตตรงนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ We have not much time leftWe have not much time left. สังเกตนะครับครูเอาคำว่า not much ไปใส่ไว้หลังคำว่า have ที่เป็นคำกริยาอีกครั้งนะครับ We have not much time left. แปลว่าเรามีเวลาเหลือมากไหมไม่มากนะครับเรามีเวลาเหลือไม่มาก She doesn't have much money.She doesn't have much money. เธอมีเงินไม่มากสังเกตว่าเราจะไม่แปลว่าไม่เยอะไม่ใช่ว่าไม่มากมันจะงงใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่ซ้อนไม่แล้วบอกว่าเยอะอีกไม่เยอะเนี่ยอ้าวมันไม่ใช่ภาษาไทยละฉะนั้นวิธีการแปลก็คือเปลี่ยนจากคำว่าไม่เยอะเป็นไม่มากนั่นเองนะครับหรือมีน้อยก็ได้ตัวอย่างที่สามสมพงษ์ didn't drink much juice last night อ่านตามครูนะครับสมพงษ์ didn't drink much juice last night สมพงษ์ไม่ได้ดื่มน้ำผลไม้เยอะเลยเมื่อคืนนะครับสมพงษ์ didn't มาจากไหนใครตอบได้บ้าง didn't ถ้ายังตอบ didn't ไม่ได้งั้นคำถาม much แล้ว not much หายไปไหนลูกครูเห็นแต่ much แต่ not หายไป not ถูกย่อไปรวมอยู่ที่คำว่า did เลยออกเสียงเป็น
didn't เหมือนกันครับย้อนกลับไปประโยคที่2นิดนึงลูกคำว่า doesn't have much money คำว่า not much อยู่ตรงไหนครับ not much อยู่ถูกต้องครับอยู่หลัง does นั่นแหละลูกแต่คำว่า not ถูกย่อรวมไปอยู่กับคำว่า does จาก does not เลยกลายเป็น doesn't จาก did not ในประโยคที่3เลยกลายเป็นคำว่า didn't นั่นเองมาดูต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึง not much ไปแล้วเข้าสู่ต่อมาครับ not many แปลเหมือนกันไหมเหมือนกันย้ำว่าแปลเหมือนกันแต่ใช้กับคำนามที่ไม่เหมือนกัน not much นามนับไม่ได้ not many นามนับได้ใช้ในประโยคปฏิเสธเหมือนกันด้วยเพราะมันมี not เมื่อมันเป็น not ที่แปลว่าไม่เลยใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นใช้กับบอกเราไม่ได้ตัวอย่างประโยคที่หนึ่งของ not many ครับ there aren't many people today aren't มาจากคำว่า are not เราเจอคำว่า not many หรือยังลูกเห็นไหมถ้าครูพูดเต็มๆก็คือ there are not many people today แต่ครูต้องการย่อครับให้มันเขียนง่ายขึ้นให้มันออกเสียงง่ายขึ้นก็เลยกลายเป็น there aren't many people today วันนี้มีคนไม่เยอะเลยถ้าแปลก็คือแปลแค่นี้เองนะลูกง่ายนะประโยคต่อมานิมิต doesn't drink many glasses of coffee today ประโยคยาวหน่อยแต่ถ้าจับได้จะง่ายขึ้นอ่านไปพร้อมๆกันช้าๆชัดๆนะครับนิมิต doesn't drink many glasses of coffee today นิมิต doesn't drink คือไม่ได้ดื่มแต่เราจะแปลว่าไม่ดื่มเลยไม่ได้เพราะมีคำว่า many ด้วยฉะนั้นเราต้องอ่านรวบและแปลรวบเลยครับ doesn't drink many glass of coffee คำถามครับ glass of coffee คืออะไรเราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วครับถูกต้องครับกาแฟที่ใส่แก้วมาดื่มนั่นเองฉะนั้นนิมิต doesn't drink many glasses of coffee today นิมิตไม่ได้ดื่มกาแฟใส่แก้วเยอะเลยวันนี้ไม่ได้ดื่มเยอะแสดงว่าดื่มน้อยหรือดื่มเยอะดื่มน้อยใช่ไหมนะครับสังเกตนะครูจะพยายามแปลให้หลากหลายแบบพยายามทำความเข้าใจไปพร้อมคุณครูนะครับแสดงว่าถ้าแปลง่ายๆคือนิมิตดื่มกาแฟน้อยแก้วมากวันนี้ก็คือดื่มไม่เยอะเลยคราวนี้ครูอยากให้เราสังเกตนิดนึงครับประโยคนี้ใช้คำว่า coffee ที่แปลว่ากาแฟกาแฟเป็นของเหลวนับไม่ได้แล้วทำไมใช้กับ many เพราะ not many มันต้องใช้กับนามนับได้เท่านั้นอะไรนับไม่ได้จับใส่ภาชนะมันจะนับได้ทันทีนี่คือที่มาของการที่เราจะใช้กาแฟใส่แก้วกับ many นั่นเองนะครับต่อมาตัวอย่างที่3ของ not many she doesn't have many friends โอ้น่าสงสารจริงๆครับ she เธอ doesn't have many friends มีเพื่อนจำนวนไม่เยอะหรือถ้าแปลง่ายๆคือเธอมีเพื่อนน้อยนั่นเองครับ not much not many ใช้กับประโยคปฏิเสธ not much ใช้กับปฏิเสธที่คำนามเป็นคำนามนับไม่ได้ not many ใช้กับปฏิเสธที่เป็นคำนามนับได้นะครับอ่ะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่า look and write ให้ดูแล้วให้เขียนครับอย่าเพิ่งตกใจเขียนไม่ยากลองดูกันมีคำศัพท์ที่อยากให้รู้ครับ3คำนะครับ change ตัวนี้แปลว่าเปลี่ยน affirmative พูดไปแล้วครับคือประโยคบอกเล่าหรือบอกเล่า negative คือประโยคปฏิเสธหรือปฏิเสธนั่นเองนะครับกติกาในกิจกรรมนี้คือ students look at the sentence ให้นักเรียนดูประโยคบนกระดานบนหน้าจอของนักเรียนนั่นเองนะครับ students ครับ change the sentence from affirmative to negativeให้เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้เองตัวอย่างที่1ครับครูจะขึ้นประโยค1ประโยคพรึบ I have got a lot of CDs สังเกตไหม
ครูขีดเส้นใต้ที่คำว่า a lot of ครูต้องการให้เราเปลี่ยนประโยคบนกระดานนี้บนจอนี้ให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธด้วยการใช้คำว่า not much หรือ not many ฉะนั้นเทคนิคครับสิ่งแรกเลยอย่าเพิ่งงงเราดูก่อนคำนามในที่นี้นับได้หรือไม่ได้คำนามที่อยู่หลัง a lot of นะลูกนับได้หรือนับไม่ได้ถ้านับได้ให้ใช้ not many ถ้านับไม่ได้ให้ใช้ not much เอา not ไปใส่ตรงไหนดูนะครับครูให้เวลาในตัวอย่างนี้ประมาณ10วินาทีแล้วกันถือว่าลองทำดูแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆล่นเวลาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ10วินาทีเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1คำตอบคือ I haven't got many CD คำถามเราเลือกใช้ not much หรือ not many จากเฉลยนี้เราใช้ not many เพราะว่า CD นับได้ไหมนับได้ดูจากตรงไหนลูกเอาง่ายๆถ้าดูตามคำศัพท์ข้างบน CD เติม S อะไรเติม S นับได้ครับง่ายสุดแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงภาพ CD เป็นแผ่นใช่ไหมลูกเรานับได้ไหม1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นนับได้เมื่อนับได้เราเลยใช้ many นั่นเองเอา not ไปใส่หลัง verb ช่วยก็คือ have ประโยคที่ออกมาก็เลยกลายเป็น I haven't got many CDs นะครับตัวอย่างที่2 10วินาที I drink a lot of water water นับได้หรือไม่ได้ประโยคนี้มีกริยาช่วยไหมถ้าไม่มีเอาอะไรมาใช้เพิ่มแอบใบให้ do does เอา do does มาช่วยแต่ใช้ do หรือใช้ does อันนี้ลองคิดดูนะครับ10วินาทีเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 32 1และคำตอบที่ถูกต้องคือ I don't drink much water เราใช้ not much เพราะว่า water น้ำนับไม่ได้ถูกไหมครับ water น้ำนับไม่ได้นับไม่ได้ใช้ not much คราวนี้คำว่า not ครูบอกแล้วประโยคข้างบนนี้ไม่มีคำช่วยอะไรเลยเมื่อไม่มีเราก็ต้องหาใส่เข้าไปเองซึ่งเมื่อกี้ครูใบ้ไปแล้วว่าเราใช้คำว่า do กับ does ฉะนั้นประธานเป็น I ใช้ do เติม not รวมเป็น don't นั่นเองนะครับก็จะเป็น I don't drink much water ค่อยๆนะค่อยๆนะครับมาดูกิจกรรมที่1 นะครับข้อที่1เริ่มสังเกตครูจะไม่มีขีดเส้นใต้ให้แล้วนะต้องสังเกตเองแล้วนะครับ10วินาทีนับถอยหลังได้10 9 8 7 6 DVD นับได้หรือไม่ได้ดูเลย5 4มี verb ช่วยไหมถ้ามีใส่ไว้ตรงไหน3 2 1คำตอบคือ I haven't got many DVDs และเราใช้ not many เพราะ DVD นับได้ not ไปใส่หลัง have พอ have เป็น verb ช่วยง่ายครับอันนี้ไหนใครถูกบ้างลูกยกมือให้ครูหน่อยได้ไหมได้อยู่นะต่อไปข้อที่2โอ้ยประโยคยาวหน่อยครับแต่ไม่ต้องกลัวบางคนอ่านออกหนูอ่านอะไรไม่ออกแล้วค่ะนอกจากอ่านออกแต่ BNK48 ครับคุณครูอ่ะ souvenir ครับดูคำสุดท้ายนิดนึงลูกอย่าเพิ่งเขียน souvenir แปลว่าของที่ระลึก souvenir ของที่ระลึกนะครับอ่ะให้เวลา10วินาทีเริ่มเหมือนเดิมครับดูดีๆนะเรา a lot of อยู่หน้าคำไหนคำนั้นนับได้หรือนับไม่ได้ใช้ many หรือ much แล้ว not อยู่ตรงไหนนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
และคำตอบคือ I haven't spent much money เราเปลี่ยนจาก a lot of เป็น much เพราะ money นับไม่ได้เมื่อนับไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนจาก a lot of เป็น much นั่นเองครับข้อที่3ครูจะร่นเวลาเหลือ7วินาทีเท่านั้นเขียนให้ทันนะครับ Natalie has a lot of siblings siblings ครับแปลว่าพี่น้องนาตาลีมีพี่น้องเยอะแยะเลยใช้อะไรเติม not ตรงไหน7วินาทีเริ่ม7 6 5 4 3 2 1 คำตอบคือ Natalie doesn't have many siblings siblings พี่น้องเติม s นับได้เปลี่ยน a lot of เป็น many not ย้ายไปใส่ข้างหน้า have นะครับ have มาจากไหนมาจาก has เปลี่ยนรูปเพราะเราดึงตัว s ไปเป็น does เรียบร้อยแล้วใครงงไม่เป็นไรค่อยๆดูทบทวนนะครับต่อมาข้อที่4 She orders a lot of baskets of fruit She orders a lot of baskets of fruit 7 วินาทีเริ่ม 7 6 5 4 3 2 1คำตอบคือ She doesn't order many baskets of fruit ผลไม้นับไม่ได้แต่เมื่อเอามาใส่ตะกร้าซึ่งเป็นภาชนะทำให้ผลไม้กลายเป็นคำนามนับได้ทันทีเราเลยเปลี่ยนจาก a lot of มาเป็น many นั่นเองนะครับส่วน not ย้ายไปอยู่หน้าคำว่า order แล้วเติมคำว่า does เข้ามาช่วยข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ He bought a lot of cartons of milk for his son 7 วินาทีเริ่ม 7 6 5 4 3 2 1 Time's up หมดเวลาครับเขาซื้อนมกล่องจำนวนมากให้กับลูกชายของเขานมกล่องจำนวนมากแสดงว่านับได้หรือนับไม่ได้เอ่ยนับได้ใช่ไหมครับเมื่อนับได้ก็ต้องเป็น many นั่นเอง He didn't buy many cartons of milk for his son ทำไมใช้ didเพราะ bought เป็น verb ช่อง2เราดึง verb ช่วยออกมาเราจะใช้ do does ไม่ได้แล้วเพราะ do does เป็น verb ช่องที่1เราเลยหนีไปใช้ช่องที่2ก็คือคำว่า did แล้วเติม not ลงไปนั่นเองนะครับยากนิดนึงในเรื่องนี้พยายามนะครับทบทวนในสิ่งที่เราจดไปด้วยย้ำนะครับใครยังงงใครยังไม่ได้ทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมใครที่ได้แล้วนะครับทบทวนให้แม่นขึ้นหาความรู้เพิ่มเติมให้เก่งขึ้นครั้งหน้ายังอยู่กับครูแบงค์นะครับส่วนจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไว้มาติดตามกันส่วนวันนี้ครูแบงค์ไปก่อนครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน